สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆไปกินเย็นตาโฟนะครับที่กาญจนินนะครับเจ้านี้อร่อยขายมานานไปกันครับครับเพื่อนๆก็มาถึงแล้วนะครับตลาดทานินเดี๋ยวเราไปดูกันครับร้านเย็นตาโฟนะครับโซนนี้จะเป็นตลาดสดนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นขายอาหารเยอะแยะเลยครับมีหลายร้านแต่ที่จะมาวันนี้ก็ร้านเย็นตาโฟนะครับร้านนี้ผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนแล้วครับคิดว่ายังอยู่นะฮะไม่ได้มานานแล้วเหมือนกันก็มีหลายร้านนะครับมีสองฝั่งฝั่งนู้นกับฝั่งนี้นะฮะหันหลังชนกันอันนี้ก็ยักร้านเย็นตาโฟเหมือนกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวจำร้านไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะด้านนู้นเจอละโอเคเจอละครับร้านเจ๊แดงครับร้านเจ๊แดงนะครับร้านเย็นตาโฟเปิดมานานแล้วครับจำได้กินมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนมาได้40ปีเองพี่แกบอก เปิดมาได้40ปีตั้งแต่เขายังไม่ได้สร้างโครงอันนี้เนาะเป็นอันเก่าใช่ไหมฮะเขาเป็นสังกะสีเนาะนานมากครับไม่เปลี่ยนเจ้าเดิมพี่คนเดิมหล่อเหมือนเดิมครับถ้าเพื่อนๆมาก็เชิญนะครับแวะมาได้นะครับที่นี่อร่อยนะครับสะอาดน้ำแกจะเปิดไว้เดือดอย่างนี้ตลอดเลยเนาะผมเห็นมาทีไรก็ท้องตลอดร้อนตลอดแก๊สวันละถังครับก็ผมสั่งหมี่เหลืองโคนะครับพิเศษของแฟนเขาสั่งต้มยำเล็กต้มยำเย็นตาโฟนี่ผมชอบตรงนี้ครับไอ้กรอบๆนะครับกรอบกรอบอร่อยก็อยู่ในตลาดทานินนะครับด้านหลังนะครับครับอันนี้บะหมี่ต้มยำนะครับของผมนี่มีเหลืองเย็นตาโฟครับพิเศษเดี๋ยวมาชิมกันครับเจ๊แดงเย็นตาโฟนะครับเปิดมากว่า40ปีนะครับถ้าเพื่อนๆได้ผ่านมาก็เชิญครับร้านนี้อร่อยนะครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวอย่างอื่นด้วยนะครับมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะไรแบบนี้ครับเมนูที่ชอบเย็นตาโฟที่นี่ก็อันนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ครับมันจะเป็นไอ้กรอบๆอ่ะไม่รู้เขาทำมาจากอะไรกินไม่ได้นะครับมันจะเป็นนะครับความหอมก็เปิดตั้งแต่เช้านะครับจนค่ำเลยครับเป็นตลาดเข้ารุ่งนะครับด้านหลังตลาดทางนี้อาหารอย่างอื่นเขาก็มีขายนะครับในตลาดเนี่ยเยอะแยะไปหมดวันนี้ผมมาบ่ายแก่ๆแล้วครับคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพื่อจะถามพี่เขาว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกว่าเย็นตาโฟครับคิดรู้ไหมทำไมเขาถึงเรียกเย็นตาโฟกันเป็นมาตั้งนานเซิร์ชกูเกิลดูแล้วเป็นใครรู้ความหมายหรือว่ารู้ว่าเย็นตาโฟแปลว่าอะไรช่วยบอกให้หน่อยนะครับใต้คลิปครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเอาดีๆเอาดีๆร้อยนะครับเดี๋ยวเย็นตาโฟ2ถ้วยนะครับน้ำ1ขวด90บาทก็กาแฟ
อีกเจ้าหนึ่งลอตเตอรี่อีกเจ้าหนึ่งนะครับรวมเบ็ดเสร็จ250ครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าได้ผ่านมาก็เชิญนะครับร้านเจ๊แดงเย็นตาโฟตลาดทันหนึ่งไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม